ก็นับถือรัฐทั้งรัฐบาลก็นับถือเขาลุ่งหมดแล้วเขาปลูกเป็นอะไรเป็นหอใหญ่ใหญ่เด็กคน300-400ก็พอดีผมไปเขาจัดงานแต่งานทั้งรับปริญญาทั้งไอ้เป็นขึ้นชั้นใหม่เขามีพวกอันนั้นมาจัดทำกินอะไรสุกี้ถ่ายตัวจะถือโอกาสพอดีเมื่อคืนก็นอนกับเขานอนที่วัดเมื่อที่ผ่านมานอนที่วัดถ้าจะไปก็อยากให้ท่านเขาก็ดีเลยให้เขาติดต่อเขาพูดเขาก็ไปทั้งญี่ปุ่นก็ไปแต่ถ้าเหตุปัจจุบันญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียก็ไปต่างประเทศอินเดียหลายๆแต่ยังอยู่อเมริกาก็ไปบัตรเล่าบัตรเล่าอเมริกาญี่ปุ่นเนาะน่าสนนะน่าสนหลายปีอยู่เนี่ยไปบอกว่าแถวบอลบอลเทบอลนี้เป็นพวกที่พระเกจิดังๆผ่านตัวเนี้ยคนหนึ่งก็โอ้ยคนละอยู่เคือนหนึ่งเมื่อหมดละอยู่โจเคือนหรอวะอยู่ไก่เคือนป่าเคือนอยู่แนวนี้เนาะเมื่อก่อนแน่มเห็นป่าเคือนอยู่เห็นภูเขาน่ะนั่นล่ะภูเขานั่นล่ะเป็นป่าจอดภูเขาค่อยมันต่อลงไปฮอดไต้พุ่นน่ะเงาเขาเงาคุชิเมนนี่มีภูเขาใหญ่ตัวเดียวนี่ล่ะในเมืองเราอ่ะภูเขาค่อยแบบเงาลงไปฮอดไต้แต่นั้นมันบ่ฮู้จุดใดเป็นจุดใดพวกที่ขึ้นไปนะมองไหนก็แม่นหมดพอมันเกิดเนาะแม่นหมดมันต่อกันครับตัวพวกก็ค่อยนั่นมันอยู่ใกล้ๆครับสถานที่ที่เขาเล่นการพนันกันเจออันแดนสวรรค์อยู่ติดกับอันอ่างน้ำเงินน่ะฉันเราเข้าไปแล้วแงะหัวไปเริ่มเป็นแดนสวรรค์คาสิโน อยู่ติดกับทีมน้ำเงินเลยแม่นอยู่หรอติดกับน้ำเงินแน่นอนตรงนี้เพราะว่าไปมาแล้วอันผู้ว่าไปอยู่ไก่กับแดนสวรรค์เลยแถวนั้นเขาเรียกผู้เขาพ่นหมดเชนทางผู้นะมันหัวมันเจิดปันหัวเชียงโตได้ไอ้ตรงที่นาผามันยังไงปันหัวเชียงโตฉันถ้าไปเห็นผมบ่ได้เข้าไปหรอกแต่มีผู้อื่นเขาบอกว่าอ่ะสีผ้าขึ้นพวกเขาพูดอะไรกันตรงคนกับผ้าขับรถไปนั่งอยู่สามเลยเมืองสองสามสี่ทั้งหมด4คนรถพวกบินแบบฟังให้ดีตอนใครขึ้นไปบนหลังพวกเขาพูดบนไม่ได้ทำนะใจจริงอยากไปได้ทำคนก็ว่าเขาค่อยไปเบื้องสุดอ่ะบนสุดอ่ะก็มีทหารเนาะกันทางเขาทางออกผ่านทหารไปมีผู้คนคนจะคนเขาว่าใช่ไหมไปถึง10คนผ่านไปมันมีแอ่งน้ำหลังพวกเขาค่อยหลังพวกน้ำได้แห้งเพราะว่าไปย่ามแล้วพอดีมีโขดหินอยู่โขดนี้รถจอดอยู่สมมติว่าจอดมองนี้แล้วย่างไปหาโขดหินเนี่ยประมาณสักเกือบ200 เมตรผมก็ย่างไปบริทายถูกไปสักผมเป็นคนบ่มักทายหูก็เลยบริทายว่าเออสวัสดีครับยาย
นอนสบายเด้อเนี่ยพี่สาวโอเคสมเกียรตินอนๆเปิดแอร์ได้บ่ล่ะเปิดพัดลมเปิดพัดลมตอนนี้นอนสบายสบายนี่หน่อยก็เปิดแอร์ทุกท่านเนี่ยเปิดเลยก็มีนอนเอาละก็มีโขดหินอยู่กลางผมก็ไปนอนเฮ็ดสมาธิอยู่เลยส่วนประมาณสักบ่ายสามนอนแบบผมนอนง่ายอลังชายอยู่กลางหินขาขึ้นครับหมู่เขาสามคนเนี่ยเขาค่อยอยู่รถเขาเพิ่นว่าโอ้ยสุดจัดจัดมันมากดังกระหึ่มเลยสุดจัดจัดตอนที่ผมนอนนอนในสบายผมสมาธิประมาณสักเกือบ20นาทีมั้งมองนั้นผมก็ยังมาหาหมู่ตลอดให้ฟังว่าโอ้ยจักจั่นมันมาจากทางไหนข้างๆก็มีต้นใหม่หน่อยเดียวเองมันมองป่าใหญ่เด่นแต่เวลาผมยางกับว่ากันเสียงจักจั่นมันหายสับโอ้ยเงี้ยเงินแล้วเออจักจั่นมันเขาบอกฟังก็ตัวตัวเนาะได้ก็คือก็ถือว่าประทับใจอยู่หรอกนอนอยู่หลังพวกกล้วยเนาะแต่เขาว่าโอ้ยขับรถติดไปเป็นชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเอาล่ะคือประทับใจชวนหนึ่งครับใจจริงคือจะเขาไม่ได้ทำมันจะมันไม่สร้างเขาเขามองไม่รู้จักบูจักทางกูพาไปกูเคยไปเติมมาพวกกูไอ้พวกกูอ่ะกูเอ้ยกูมาไปฟังจะดีมันเป็นบรรยากาศมากแต่นอนในสมาธิประมาณ20นาทีเสียงยักษ์จันทร์มันหอมแต่ผมมันยังประเภทไปนิดหน่อยนะจะจับจักรจันทร์กินตังกินตังเออตังสิดินเขาใหม่เป็นแต่ก็เคยเห็นอยู่แนวนี้เอ๊ะไม่เหมือนเลยก็หัวใจติดละกระมวลนึกถึงเรื่องเงี้ยแล้วก็ไปเอาล่ะนี่ก็คือสุดทีนี้พอเวลาผมกลับเดี๋ยวนะจากเวียงจันทร์เมื่อนั้นเริ่มต้นจากเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ขับรถลงใต้เลยถึงเกาะเซ่มาแบบโบกไปทางอัตตะปือจะย้อนไปนะเนี่ยไปอัตตะปือมันมีหมองหนึ่งที่เขาว่าไอ้หลังผู้เขาเนี่ยมันมีแอ่งน้ำก็อยากจะไปให้กับน้ำน้ำแบบน้ำอยู่บนภูเขาต้องบอกว่าน้ำสะอาดน้ำบอกว่าน้ำล้างเลยมันยาวมันก็เป็นบึงบอกพี่ท่านออกนะมีเท่าไหร่มันก็ไปขังอยู่บัดท่านถ้าจะมันก็ซึมมาตามหูตามหัวปกตินะอยากไปเห็นจะบ่อยเห็นหรอกเอาละกลับมาทางปักเซ่ปักเซ่ก็ไปเห็นน้ำตกเนาะมันออกไปจากหูสองหูโอ้ตัดเออตัดตัดฟานตัดฟานเออเออฟันฟันเฟิ่มเฟิ่มตัดฟันเออฟันฟันจับฟันตัวฟันมันมีสองเออสองหูแล้วเราเดินลงไปยางลงไปเบิ้งเคยไปเคยไปอ้าวเก่งเถอะถือว่าเก่งแน่ผมไปกับไปวันใดทั้งชั่วโมงไปแวะเบิ้งนะท่านถามไปนอนขึ้นไปที่ไปหรอกตกใส่เวลาเลยตกเวลาบนตรงเปล่าไปกันจ้าจ้าวันสิบไปให้มันถึงลีผีก็ไปบ่ถึงลีผีนี่ก็เบิ่งแล้วก็เป็นตะยาน
ป็นทะยานเป็นเงินมันออกมาจากสอดจมูกเนาะชีวิตอย่างนี้ไปเหรอถึงจะไปเห็นต้นอะไรโคตรพัทบองมันเมื่อตอนนั้นไปเห็นอยู่บัดนี้มันหล่มแล้วเขาเอาขึ้นมาเป็นร่างเป็นใจกรอบไปหมดอยู่พิพิธภัณฑ์อยู่พิพิธภัณฑ์ก็ไปเห็นอยู่ไปตายหมดไปพวกชีตายไปชีเป็นต้นชีตายไปชีเป็นอันไหนก็นึกย้ายหมดเลยเนาะเพราะมันอยู่กลางน้ำเนาะน้ำไหลแห้งมันอยู่ยังไงก็เป็นญาติเบิ้งขนาดเบิ้งยังเป็นญาติเลยน้ำความแห้งของน้ำครับแต่ยิงลงไปตอนหลังจากนั้นลงไปอีกโอ้โหน้ำตกแองคาเขาจะเอิ้นแองการ่าเอเชียแองการ่าแองการ่าลาวไอ้ตอนนี้เขาเขื่อนกันเขื่อนจีนเหมือนที่แห่งคือเก่าอยู่ว่าก็เพราะมีเพราะมีหรอกเนาะเพราะว่าหนังผมมันก็บอกไปแล้วว่าระดับมันมันสูงเนาะเวลาไปถึงก็พบมีอยู่แล้วขอบคุณครับแต่อยู่เขตท่าแขกนี่มีผู้มีทำหลายครับครับแต่นี่ทำตัวนึงทำประฝาบ่มหาก็คนพบโบสถ์เท่าใดปีมาเนี่ยอยู่เชิงผู้นั่นมันเป็นพระพุทธรูปเต็มเจ๊ปานครับคนนั้นไปเจอที่ว่าเขาไปตามเจียบอ่ะเกียร์บินเขาไปแล้วเขาก็ขึ้นจะไปจับเกียร์วะหนึ่งแล้วก็ปีนต้นไม้ขึ้นปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วไปเห็นพระพุทธรูปเต็มเป็นหลายร้อยองค์อันลาดอยู่นะแล้วก็สะอาดด้วยเหมือนกับมีคนมาบวชบัตรเนี่ยเดี๋ยวเขาถึงเพชรไม้ไผ่ต่อไม้ไผ่ขึ้นไปสองลำสามลำขึ้นเลยอ๋อครับก็ยังไม่ได้ไปว่าถึงอยากไปเห็นแนวนั้นตั้งแต่เห็นธรรมชาติอยากไปเห็นแนวนั้นเขาบอกว่าพระพุทธรูปนั้นกับมีคนเอาผ้าไปเช็ดผมอย่างเงี้ยเกี่ยงเกี่ยงมันไม่คุ้นครับเป็นตาเป็นตาอัศจรรย์เนี่ยนี่หรอคาถาบริคุณเนี่ยอัศจรรย์เนี่ยอัศจรรย์นะคาถาบริคุณเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่ไปพอพยายามที่เอาผ้าลงน้ำผมเอาหมดได้ครับมากี่หลอกเมืองเล่าธรรมชาติเมืองเล่ามันยังหลายแต่ปริศนาหลายในผู้ของกล้วยนี่แหละนานๆนานครับมีโอกาสเห็นจะนาวพยายามนานๆๆแผ่นงานเลยดีไปสักสิบหามื่นสักเคิงเดือนเที่ยวหนึ่งเดือนไอ้คนที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าเตรียมเป้ขึ้นไปโหลดมาเสร็จขอหนังสือเป็นทางการขึ้นโหลดงานนี่หรอขอกับผู้ใดกับเจ้าแข็งหรือว่าทางการของการหมู่บ้านเขาคอยติดต่อคุณขอเป็นทั้งการเขามีแต่อาจารย์เขาไปก่อการลายว่าไปสั่งเดี๋ยวนี้มีว่าก่อการลายแต่เขาจะมีแต่ครับการเมืองเขามันก็เป็นอย่างนี้อ๋อครับจะมีก็มีอยู่ต่างประเทศ อยู่ในประเทศโมนี เงียบไปหน่อยในประเทศเงียบเลยดูทุกบอลคนเขาเต็มไปหมดเลยนะอัตตะปืนนี่แต่คนเวียดนามเนาะแล้วทางไต้เวียดนามทางเหนือจีนโอ้ไปเขาเมืองเล่าแล้วก็ไป12กันหน้าไปบน12กันหน้า3ขึ้นครับจะกลับมานอนเบี่ยงขึ้นนึงแล้วก็ลงไปทําเชปองไร่ที่อับบักเชนี่แขกแต่ก่อนตอดไปแรกๆนั้นไอ้น้องชายมันพา
พาไปลงไปทะแขกไปนอนทะแขกไปสวรรค์ปากเซ่กลับมานอนสวรรค์กลับมาแล้วถึงขึ้นไปที่ตองมานั่งสวรรค์นเขตสวรรค์นเขตต้องมีรถคันหนึ่งเนาะเออเขาเป็นข้าราชการในรถหลวงตายรัฐบาลก็บุญแขกตรวจรถไปเช็คก็ไปกรมการทางด้วยรถกรมการทางด้วยถ้าอยากใช้เขาก็บ่มีปัญหาติดต่อให้ได้ติดต่อให้ได้เออดีละมีคนขับให้แซ่บมีคนขับโอ้ไปกับบริการเต็มที่เออโอ้ยขึ้นมาแล้วพอก่อนมันเคยไปเฮียนอยู่ออสเตรเลียไปอยู่น้องกันอ๋อหลายปี 3-4 ปีเออมาแข่งกันเนาะครับมาเลยเดี๋ยวนี้นาทีมันบ่มีแล้วเพราะว่าเขาบ่มักมันเพราะมันเสนอแบบตรงๆไปอ่ะเขาบอกว่าระบบเขาบอกว่าระบบถ้ามึงไปสอบครับทำงานเนี่ยถามมันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบอกสอบตรงไปหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสามเป็นสี่บอกมันจี้กินหัวกูเออเอาดิมันหัวสูงแหละเออบอกผ่านหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ตามแต่เจ้าหน้าคือว่าอ๋อโอ้เอาละเออเออเข้าใจเข้าใจแน่เลยเข้าใจเออจากนั้นมันเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองครับครับเออเข้าใจปริศนาเนี่ยสำคัญนะเฉยว่าคำถามมันเดินก็ว้าวเลยเออมันเดินหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่นี่มันที่กินหัวคนแล้วมันชุ่มมันเดินแบบเออเข้าใจคำถามเป็นสุดต่อว่านี่มันเป็นสองกับอีกหน่อยนึงเป็นยังบนต้นหูจักเจ้าของวะกับบกหูเขาเขามีแต่บอกว่าหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองอันที่มันลืมเนี่ยแต่จะได้จ้ะเอออันที่มันเกินเนี่ยแล้วจะได้จ้ะอันนี้ว่าหนึ่งบกหนึ่งเป็นไรคือแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกครับครับครับเงินประเทศบริจาคเลิศเกิดมาเนี่ยสิโอ้ยมันก็เอ้ยธรรมชาติทั้งพวกต้นไม้พวกป่าไม้นะเห็นก็บอกว่าคนเวียดนามเขียดแสดงหมดเบอร์เทราเบอร์บูเบอร์ถึงไหนเนี่ยประธานเบอร์ก็เนี่ยประธานประเทศกับหัวสังหามเนี่ยเป็นทุกคนหัวประกาศหามตัดต้นไม้เดี๋ยวจะบอกแห้งเนี่ยเป็นอย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งเนี่ยมันก็ดีหรอกก็ดีเพราะว่าผู้ใดก็บ่มากเขาเนี่ยเนี่ยว่ามอนปากก็ได้ครับเออไอ้ตัวตัวว่าตั้งจริงแล้วก็พอใจแล้วบอกผมหลังเนาะตอนไปนิดหน่อยเมืองเล่าผมไปอยู่เวียงจันทร์ตอนนั้นก็อยู่ได้8เดือนตัวเวียงจันทร์ครับก็ดีอาผมอยู่หนองคายเป็นค่าขายทางวิจันทร์ก่อนเป็นเอเย่นยาเป็นเอเย่นและยังตัวอาผมอยู่ตรงขังบัตรชีบุญเรื่องนายบุญศรีกับแม่บัวพันไปตอนหลังเนี่ยโอ้ยก่อนเป็นมากระทายกหลังเอาบานตรงขัดกันก็บอดพอเวลาเอาสีตายแหละวัดกับที่จะมุ่ยผ่านอยู่จบเศร้าจบเศร้าบัววัดใดล่ะครับดังๆเสียไปแล้วกันอืมครับครับมีแต่ขี้ดินอยู่ที่หนึ่งโค้งไปตอนหลังหนึ่ง
ท่านหกคนมันคนได้รู้แล้วเนาะบุญชะธาบุญชะธาเพราะว่ารักแกนบัวแข็งแห้งมันคนได้แต่สำคัญแล้วมองในตอนไหนมีรักแกนแข็งแห้งทางพระทรงนี่แต่มีผู้ชะธาสันนี่สันนี่งามอย่างนี้ท่านถามว่ามีก็ออนแอร์แล้วทุกทีอะเนาะเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะว่าสมผู้ห่อกันมาจะธรรมชาติอะไรเมื่อไหร่ไปบอกยังหลอกกันเมืองกันหน้าฟังไม่เชื่อไปถึงเล่ากันดูเบากันมันจะยินในรถกันครับบอกว่าหลอกรถกันนี่จิตนะบอกกันก็หอมปากก็ข้อเดี๋ยวจิตไปบอกวิจารณ์โมดีไปไปผมมาไปวิจารณ์นั่นถามวิขอวิจารมันไหนได้ทุกมุมเนี่ยบอกบอกดีสุดแทนที่เราล้ำกันก็ต้องเอาความดีมาบอกกันเออผมก็ว่าเขาก็จะเริ่มขึ้นหลายตัวล่าผมมาในส่วนตัวเรื่องจงเรื่องกันไปฐานหลวงอะโอ้ยมันจะงามขึ้นไปสูงประตูฐานหลวงเนาะลมพัดดีดีต่อโอ้ยลมเย็นแท้มากี่หลอกข้างเมืองแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยประเทศลาวเนี่ยมันสิเป็นประเทศหนาอยู่มันบอกผมว่าบูบุญไหวเลยคือรัฐบาลเขาควบคุมดีประมาณนั้นมากเรียกว่าประเทศลาวนี่ที่เบิร์นไปในตัวมีแต่ซื้ออ๋อมีแต่ซื้อเป็นแนวปะคนประเทศอื่นก็มาทั้งเหนือก็จีนทั้งไต้ก็เวียดนามเดี๋ยวจะค่อยเขาคอยยับเขาคือเขตแดนเวียดนามของเรานี่เขามาหลายหลักเมืองมันเป็นใหญ่แล้วมันเขตแดนเราเวียดนามนี่มันเป็นจักรผู้ไม่ล้มแบงเอออย่างนี้มันกลายไม่ล้มแบงเขามาได้เลยเมื่อเดียวเห็นอย่างเขาก็ได้เขาบอกว่าเขาช่วยเจ้าปฏิวัติจะต้องยับให้ทุกคนมีเขตใหม่ลมแบงเขาบอกสันผู้นี่ใหม่ลมแบงใช่แดนเดี๋ยวนี้หาเขตขึ้นตรงนี้แล้วจะเรื่องของเขาบุญนิสิตเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเอาก็ยินดีแหละเพราะว่าไปเป็นคนออสเตรเลียเรียบร้อยดูแบบคนออสเตรเลียเนาะตอนนี้เกษียณอ่ะเกษียณหรอลูกหลานเห็นยังไงลูกหลานก็ทำงานมีลูกสองคนมีหลานคนนึงเออ14ปีแล้วโอ้แต่แยกทางกันคนนึงก็บ่แต่งงานเลยก็ไปถามสภาพคนปล่อยเขาไปไงล่ะต้องแล้วแบบฝรั่งแบบฝรั่งเขาแบบฝรั่งเหรอต้องโตน้ำเมืองฝรั่งไปแบบเมืองฝรั่งสั่งสอนยากแล้วที่ก่อนทุกคนเขามีแต่เลี้ยงเขาเลยดีที่สุดจะให้เป็นคนโลเล่เลยกันเป็นไพ่สังคมแล้วก็โอเคแล้วก็หวังแน่นอนจะเป็นไพ่สังคมแน่นอนจะอยู่ให้ยินมันก็ไปตามธรรมชาติมันเนาะอยากจะบุญกับจะวาสนากันครับต้องออกตรงไปพูดขอกล้วยให้ได้ครับ
โอ้ยปล่อยใจมาหลายปีผมเคยสมัครเชิญมองได้มองได้ถ้าจะไปฮะไปหาพระอยู่ที่พระบาทนี่ละนี่แหละจะถามชื่อพระจะถามพี่สาวเขาเขาเคยขึ้นไปจองสามเดือนเขาสององค์นี่วะยังหนุ่มๆอยู่เออเพิ่นนำทางเนาะนำทางตั้งแต่เพิ่นเคยขึ้นบ่มีผู้นำทางบ่ได้อันตรายตัวผมสิฮู้ดีเขาว่าขึ้นไปประมาณ3หลักจะต้องเป็นดูทั้งเทิงประมาณ3หลักจะต้องคุ้น3ใบเพราะว่ามันคุ้น3ใบแม่นอยู่หรอคุ้น3คุ้น4ครับท่านถามว่าแต่มันต้องมีเสื้อเอาไว้ปากทางเอาไว้สาวไว้ข้างในเอาไว้ทางออกเลยมันมีทางพวกไผบาทขึ้นไปหากินทางทั่วไปได้อยู่ครับผมมันยกกันทำมันบนภูเขาพวกมีทางเดินอยู่แบบจะได้ทำได้ไหมนี่ได้ทำเขาบอกว่ามันอยู่กระจุกที่ที่ทางนั่นแหละอ๋อเป็นเขาบอกว่าทำนอนนี่บุกหลายนอนแบบปลอดภัยหมดเลยเขาบอกครับผมไปแล้วบ่อยากลงมาเขาบอกบ่อยากลงเนี่ยติดเด้อผมก็ติดทำนี่ผมสบายนั่งเฮสมาธิโอ้ยมวนแท้ๆนั่นแหละจะขอมีมูเนี่ยจะขอมีมูเนี่ยพูดเดียวกับโอกาสมีคนคอยทางเยอะมีคนคุยนำเนี่ยสองคนคุณเคยทางแล้วพอเราคุ้มเคยทางไปบ่ไหวแล้วเขาจะไปเรียกเชื่อให้ไอ้พวกนายพันตำรวจคนนั้นไปด้วยเขาอยากไปดิแท้อยากไปเนาะต้องดูต้องผูกมัดคนเอาพี่สาวนี่เป็นหลักท่านถ่ายวันอยู่ไก่วัดไปดีไหมเดี๋ยวหินก่อนเป็นของนงออกจองไปแล้วคอยชิบุญยากกันกับคนนั้นหมดเฮ้ยบุญไปบุญไปดอกนี่ของแนวนี้กันแต่ว่าคนหนึ่งมันก็ปากับเมียมาแล้วว่าที่แต่งงานแต่ละเทื่อก็มีแนวเป็นไปสองสามครั้งมีแนวเป็นไปว่าจะเลยบ่ได้แต่งงานอีกคือจะเป็นแบบออกมาเป็นชั้นโดดแล้วเนาะชั้นโดดเขาก็คิดว่าเขาอยากจะบวชท่านถ่ายใจแล้วนะครับจะตั้งปลูกบ้านอยู่แต่ว่าปลูกบ้านแล้วเราก็จะหาทางแล้วว่าต้องได้ไปญาติกันนะไปแย่งกันโอ้ผมโมยากไปอยู่แล้วของเนี่ยมันของแข็งมันจังมันจะเตะตายแล้วนี่มันจะเตะตายมันจะปิ้งอ่ะตัวเขาก็ไม่เคยเห็นเลยเพียงแต่ได้ยินแต่เขาฝันเขาบอกแกเขาฝันมาแล้วก็ไปฟังพระเอาอันเดียวกันเลยถึงเบ็ดเลยเขาเนื้อเขานั้งกันดีเนาะเอาไปพักผ่อนเดี๋ยวเช้าเจอกันนะโต๊ะลงถึงกับเมื่อไรในใจโอ้ว่าเวียดนามดักทีแยกทางกันกับพวกหมู่เพื่อนว่าเนี่ยเขาก็จะไปยามญาติเขาเขาก็จะว่าจะไปพี่สาวอยากไปเบิ่งเห็นวัดร่องขุนเขาว่าจะติดต่อไปเชียงรายไปร่องขุนก่อนขึ้นเครื่องไปวันไหนขึ้นเครื่องไปก็ได้ร่างให้เพียงหน่อยเขาติดต่อบุญวัดเราอยากเห็นจะไปจะเบิ้งอยู่ครับแต่บางทีก็กลับทั้งอุดรออกจากดอนเมืองไปลงอุดรแล้วก็เพื่อนมาครับเอาขับของเดี๋ยวเสร็จไหมผมโทรศัพท์ไงเนาะพูดไปครับเอาอันนี้ก็ไปซิกนี่เลยกลับไปแล้วก็บอกว่าจะกลับไปเมื่อวันที่9หรือ10
วันที่8น้องชายก็มาจากอเมริกาแม่ไก่มาห้องกันห้องไหนที่บ้านนั่นแหละแต่วันที่23ก็ลูกสาวของกับหลานสาวจะมาอีกมาทุกเอาปลูกเชื่อกันไว้เขาก็เลยเจ็บเดินบ่ไหวก็จะง่าหาลูกออกขจักมันเขาพลิกเขาตกไอ้บันไดแล้วก็โดนเกือบแล้วมันก็ยังบ่ยังเครื่องอยู่อ่ะงานจับก็จะหายมันเนี่ยจะคนวันโอ้หลายคนแต่ละคนดีมัดมันจะบุญเขาตรงไหนคือจะบุญนี่แต่ผู้เป็นหลักเป็นนอนบดีงอยู่ขาตีมือได้เลยพี่สาวคนนึงอยู่อเมริกาก็เป็นคำว่าขาดบ่แขนเรื่องนี้ก็ตกเลยนะมันผมก็เนี่ยเบื้องนี้ก็ถึงเนี่ยถึงเบื้องเดียวถึงเบื้องนี้แต่เบื้องนี้ก็ถึงผมถึงเลยผมก็เดินสั่งเต็มเบื้องนึงถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเบื้องนี้ถึงเนี่ยผมก็เดินสั่งอีกมันบ่ได้ฝึกมันแต่น้อยเอาไว้ขั้นฐานมันฝึกมันก็ได้อยู่แล้วผมก็ค่อยฝึกผลผมไปธรรมศาสตร์ของผมไปธรรมศาสตร์ครับคนยึดธรรมศาสตร์เป็นหลักบ่ได้ไปฝืนหลักกายเพราะงั้นหิวกินง่วงนอนห้องกราบน้ำก็หลักตามที่ว่าจู่ๆนี่ก็พยายามที่ให้อยู่แบบอยู่กินแบบธรรมชาติเข้ามาแล้วค่อยปรับค่อยปรับตัวครับทีนี้มีแต่ก่อนจะมีความคิดในเชิงธรรมชาติเอาไว้ครับนั่นจะถึงอายุยืนผมมีความคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยตายมั้ยตายแบบทรมานซะต้องกลับขัวกลับขางแล้วเนาะนี่ตอนมาเขามานี่ก็มีชายคนนึงเขามาเขาบอกว่าอันนี้บาดลุงงอกว่ะแม่เดาจะหักบุญไหวอยู่เขาจะมาถามว่าแม่เขาไปบ่ได้ละวะจะมาสอบถามมันเป็นยังไงตอบเขาว่าอยู่บ่ได้อยู่บ่อยู่พรุ่งนี้จังมาบ่ครับพูดจริงมากเอาต่อไปนี่ไปมาต้องผ่านเฟสแล้วต้องผ่านเฟสมันกรองคนเพราะว่ามันคือมันหลายโพดแล้วผมก็นักผมดีกว่าคนหนึ่งน่ะต่อสู้กับหลายคนโอ้เดี๋ยวนี้เอามือหนึ่งจะคนก็กล้าว่าสิบ่ให้มันเกิน15เออก็แต่ที่หาคนถนอมโลกไว้ครับถนอมร่างกายไว้เนี่ยจักหน่อยสิรถมือเฮ็ดงานซะแล้วหมอสิออกสัญจรมื้อนี้ไปอ้อยเฮ็ดมาก็ประสบความสําเร็จหลายในเรื่องของความที่เอาของดีไปให้เขานะสําเร็จแล้วนี่บ่ได้มีความสําเร็จเรื่องเงินเรื่องทองหรอกใจสบายแล้วโอเคแล้วครับพออยู่พอกินพอได้อ๋อลาร่มไปเจอกันรับมันสบายเด้อ